สวัสดีครับในในบทเรียนนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ for y d าดูนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นในลักษณะที่เป็นลูป2ชั้นนะครับซึ่งมันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมามากกว่าลูปชั้นเดียวครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เราต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจครับผมได้เตรียมตัวโจทย์ทั้งหมด12 13พข้อนะครับตามนี้ นะก็คือมีโจทย์ที่เป็นโจทย์พื้นฐานนะครับที่เราอาจจะได้ทดลองได้ทำนะครับทั้งหมด14ข้อเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับให้เราลองทำตามแล้วก็ลองทำความเข้าใจนะครับเราจะเริ่มจากข้อที่ง่ายที่สุดไล่ไปเรื่อยๆจนมันยากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับนะก็จะมีลักษณะที่เป็นรูปร่างอะไรแปลกๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวลองทำตามกันดูนะครับเอาละเราเริ่มจากข้อที่1ก่อนนะครับ ข้อที่1เนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกับลูก2ชั้นนะครับเขาบอกว่าให้เขียนโปรแกรมเพื่อพิมพ์ดอกจนันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด5้คูณหนะครับจะเห็นว่าปกติที่เราเคยทําคือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือพิมพ์5-5ดวงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ลูปชั้นเดียวได้แต่ว่าพอเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับอันนี้มันจะเริ่มเป็นลูก2ชั้นนะครับเราอาจจะต้องการนะครับความเข้าใจในการที่จะสร้าง โปรแกรมในลักษณะที่เป็นรูปสอชั้นแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับไปสร้างโฟลเดอร์นะที่เป็นโฟลเดอร์งานของเราก่อนนะครับก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าเราจะไปสร้างที่ไหนผมก็มีที่ที่ผมชอบสร้างอยู่เป็นประจำนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์รายวิชานะครับผมตั้งชื่อเป็น lab 5แล้วกันจากนั้นนะครับเราก็ไปเอา vs code เนี่ยนะครับมาเปิด lab นะแล้วก็ open folder แล้วก็ไปที่ lab 5นะฮะจากนั้นก็เราจะเริ่มทำตัว ex 1กันเลยนะครับในนี้เนี่ยนะครับเราเคยทำมาหลายๆลาย lab ละนะครับก็มีการตั้งชื่อแตกต่างกันไปนะครับแบบ3ก็ ex นะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า ex 1แล้วกันนะฮะผมเริ่ม ตัวแรก x 1 c โอเคยังจำกันได้ไหมครับเพราะว่าเราห่างหายกันไปพอสมควรนะครับก็ include stdio h นะครับแล้วก็ in main นะครับแล้วก็เปิดปิการป,ปิการ return return ละ return 0นะครับโอเคครับตอนนี้เราพร้อมที่จะทำโจทย์ละนะครับสังเกตดูเราต้องพิมพ์ได้ดอกจันเนี่ยทั้งหมด5แถว นะครับอ้าวเราก็ทำเลยครับสไตล์อาจารย์กบกำปั้นทุบดินนะครับซ่า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 อันนี้คือ 1, 2, 3, 4, 5, อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะนะครับแล้วก็ enter นะครับใส่สิมิเคิลอนซะทำห้าอันใช่ไหมห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอา compile ก่อนครับฝึก compile สักหน่อยนะครับเดี๋ยว เราลองทำครับ g c c นะครับชื่อ e x 1 c o EX1 ได้ไหม 5T ไงอาจารย์กบสั่งให้ทำ 5T ปึ๊บเรียบร้อยครับนะดอกจันทั้งหมด5แถวก็อยากได้แบบนี้ก็ทําให้แบบนี้ที่จริงมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าคําสั่งของผมก็คือเราจะใช้ for loop นะครับอันนี้คือคนที่เป็นเลเวล0เนอะถ้าเกิดทำเสร็จแล้วนี่เราบอกว่าโอ้ยเราเขียนเขียนคนเขียนโปรแกรมที่เป็นเลเวล0ของภาษา C ได้ละ นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มฉลาดขึ้นมาทีหนึ่งครับคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันมีการทําซ้ําใช่ไหมจําไว้มีการทาซ้าทาซ้ำข้อที่1นึ่้อท,ที่2ครั้อที่3คร้อท,ที่4ี่ข้อที่5นะครับเราจําได้ไหมว่าไอ้ตัววนซ้ําของเราเนี่ยมันมีกี่แบบมันอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือมี for มี y มีดู y เราต้องเลือกให้ได้สักอย่างหนึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราผมใช้ไม่ for ก็ y นะครับแต่ว่า ถ้าเรามองเนี่ยนะครับตัวนี้คือการวนครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับบางคนก็จะเริ่มเลขแต่เลข1แต่ปกติแล้วในภาษาซีมักนิยมนะครับในการเริ่มในเริ่มที่0ูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศูนย์และจุดจบอยู่ที่4 นะครับเราจะต้องเขียนเงื่อนไขให้ for เขาวนซ้ํากันแค่สี่รอบนะครับโดยที่เราจะทําอะไรซ้าๆครับทำไอ้สิ่งนี้ซ้ำเห็นไหมมันซ้ําเห็นไหมเนี่ยซ้าเห็นไหมฮะซ้ําเห็นไหมฮะเอาละผมก็เดี๋ยวผมจะทําอีกอันหนึ่งลงข้างล่างนะผมก็ค p ปปี้เขามา1หนึ่งบรรทัดครับแล้วเราจะทําซ้ําทั้งหมด4ร5รอบนะครับก็สซ for นะครับมันจะต้องมีตัวแปรด้วยเนาะจำได้ไหม for ต้องมีตัวแปรเนาะ รอไอเท่ากับอาถ้าเมื่อกี้เราเริ่มจากอะไรเริ่มจากศูนย์ไอน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับ C นะครับไอบวกบวกถ้าเป็น for pattern <ๆ>ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนะก็คือ i เริ่มจาก0 i ย์จบที่ C ีลองดูสังเกตตัวนี้นะครับแต่ I ยังไม่ประกาศเลยเนาะเราก็ต้องประกาศตัวแปร i ก่อนประกาศตรงนี้ in i นะฮะนี่ตรงนี้เราประกาศตัวแปร i แล้วนะฮะ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเรามองไอนะไอรอบแรกไอเท่ากับหน,นึ่งไอไอเท่ากับศูนย์อันนี้ศูนย์ศูนย์ปริ้นมาหนึ่งทีนะครับพริ้นมาหนึ่งรอบนะนะไอเท่ากับศูนย์ไอศูนย์น้อยกว่าเท่ากับสี่ใช่ไหมใช่นะครับศูนย์น้อยกว่าเท่ากับสี่จากนั้นก็พริ้นนะครับพริ้นออกมาแล้วก็เพิ่มค่าเป็น i อเท่ากับหนึ่งนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับ นะตอนแรกเท่ากับ0นะครับ0นย์น้อยกว่าเท่ากับ4นะครับแล้วก็0 i บวกบวกก็ ow, คือ i บวกบวกมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับหนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเลขเริ่ม i เท่ากับ1นะครับ i เท่ากับ1นบบ 1, เนี่ยหนึ่งเนี่ยน้อยกว่า4ี่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำนะครับก็ปินออกไปปินออกไปเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้มาบรรทัดหนึ่ง แล้วก็ i บวกบวกก็จะกลายเป็นเท <Okay. S 1> ่าไหร่ 2, 2> นะเท่ากับ2นะครับเท่ากับ2นะก็ไล่ไปเรื่อยครับตอนนี้ i เท่ากับ2นะครับก็ปริ้นแยวก่อนนะก่อนจะปริ้นมันต้องเช็คก่อนเนาะที่จริงตัวนี้ต้องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เนาะมันต้องเช็คก่อนนะครับต้องเช็คก่อนนะตรงนี้ต้องเช็คก่อนนะครับ <c oughs> ก็คือ1น,น้อยกว่าเท่ากับ4แล้วค่อยมาปริ้นนะครับพอปริ้นเสร็จปุ๊บจึงจะอัปเดตค่า นะครับก็ i บวกบวกก็เท่ากับ2นะครับต่อไปนะครับพอเป็น2 2น้อยกว่าเท่ากับ4ไหมน้อยกว่าเท่ากับ4ครับก็ปรินทครับปรินเสร็จปุ๊บนะครับ i ตรงนี้ก็ i บวกบซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับจากเดิมเป็น2ก็กลายเป็น3นะครับนะจากนั้นตรงนี้เปนกลายเป็น3 3นะครับ3น้อยกว่าเท่ากับ4ไหมน้อยกว่าเท่ากับ4ก็ปรินทครับปรินท์เสร็จก็ i บวกบวกนะครับ ตรงนี้ก็เท่ากับ4นะครับจากนั้นแล้วพอเป็น4ปุ๊บนะครับ4น้อยกว่าเท่ากับ4ไหมใช่ครับก็ปริ้นออกมาแล้วก็ i บวกบวกครับตรงนี้จะเท่ากับ5ซึ่งพอเท่ากับ5ปุ๊บมาลงมาตรงว่าที่5เนี่ยนะครับ5มันน้อยกว่าเท่ากับ4ไหมก็คือไม่ใช่มันจะไม่ปริ้นละนะครับถ้าเรามองลูกตัวนี้ก็คือมันทำงานแบบนี้นะครับอันนี้ทบทวนกันสักนิดนึง จะเห็นว่าตัวนี้ย <si> ังเป็นหลูปหนึ่งชั้นอยู่นะครับก็คือเราใช้ตัว i นะฮะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆทําทีละอันลองดูครับว่ามันทํางานได้ไหมนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะเอ้แต่ตรงนี้เราไม่สามารถเขียนโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ gcc ex1.c +o ex1 แล้วก็ ex1 โอเคยังเท่าเดิมครับเดิมแปลว่าถูกเนาะนะครับอันนี้เป็น คนเขียนโปรแกรมภาษา c เป็นเลเวลหนึ่งแลลวนะครับเราสามารถใช้รูปหนึ่งชั้นได้แล้วนะครับอ่าต่อไปจะเป็นรูปสองชั้นแล้วนะคุณลองดูซิว่าตรงไหนที่มันซ้าครับถ้าเรามองตัวนี้นะมันเป็นการปริ้นไอตัวดอกจันเนี่ยซ้ํากันมากี่ทีห้าทีนะครับเราปริ้นดอกจันซ้ํากันมา5ทีแล้วก็เราก็มีอะไรครับ backslash n เพราะ,ะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมกระจายออกมาหน่อยครับตรงนี้นะนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกระจายมานิดนึงนะจากตัวนี้อ่าผมคอมเมนต์ไว้ก่อนผมจริงๆมันคือการปริ้นแบบนี้ครับปริ้น f ต้านะครับ t t ห้า t ครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็น backslash n ถูกไหมนะครับมันคือการทําแบบนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเขียวเขียวเนี่ยมันคือการทําแบบนี้นะครับมันคือการปริ้นตัวเนี้ยซ้ํากัน5ท้ทีแล้วก็มี backslash n นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองรันคอมไพล์รันดูสักนิดนึงครับ x อ็หนึ่งดอซีลบ o x อ็กหนึ่งเหนึ่งปุ๊บนะครับ x อ็หนึ่งปุ๊บเอาละ มันเหมือนเดิมไหม,มน่าจะเหมือนเดิมนะเอาใหม่ใหม่ TC EX1 c ลบ O EX1 ปุ๊บ EX1 อ่ะเหมือนเดิมจะเห็นว่าตรงนี้มันทําซ้ําเห็นไหมฮะมันทําซ้ําหมดกี่ทีครับห้าทีแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราเอาตัวแปร i เนี่ยคุมตรงนี้แหละนะครับดังนั้นถ้าเราจะทําวนลูปซ้ําอยู่ข้างในเนี่ยซ้ําจะเห็นว่าตัวนี้อยู่ข้างนอกเนาะเราจะทําวนลูปซ้าข้างในนี้เนี่ยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอา i อีกแบบนึง นะครับคือเราเราไม่จะใช้ i ตัวเดิมไม่ได้เราต้องใช้ตัวแปรอื่นซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นมือใหม่นะครับก็จะใช้ j นะครับ i j k a b c d e f g h ijk อย่างเงี้ยนะ h i j k นะอเนะ i แล้วก็ j แล้วก็ k โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใส่ for เข้าไปอีกชั้นหนึ่งครับ for j นะครับ j ใช่ไหมเท่ากับ0 j น้อยกว่าเท่ากับ4 บวกบวก,ก็เหมือนเดิมเลยครับมันก็คล้ายๆกันนะตรงนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ไว้ตรงนี้เนาะเพราะนั้นตรงนี้เราคอมเมนต์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ก่อนปึ๊บนะฮะแล้วผมเอาเฉพาะมันธรรมดาเดียวเก็เราจะทําซ้าเนาะนะครับเดี๋ยวเราจัดให้มันสวยๆก่อนโอเคครับตัว J ไม่ประกาศตัวแปรเลยนะครับเรา,าประกาศไว้ตรงนี้ I แล้วก็ J โอเคครับ I แล้วก็เนะครับเราประกาศตัวแปรแบบนี้ได้เนาะสองตัวเป็นเป็นชนิดเดียวกันจากนั้นนะครับเราก็มาวนหลูปตรงนี้แล้วก็มาจบ backslash n ตรงนี้นะครับนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือมันมีความหมายเหมือนกับเดี๋ยวก่อนผมทำตัวนี้ให้ครบก่อนนะครับในบล็อกตัวนี้นะครับก็มีความหมายเท่ากับตัวนี้ครับจะเห็นว่าไอตัวนี้ก็ซ้ำใช่ไหมฮะแล้วก็ J นะครับ J เนี่ยนะแล้วก็ I นะครับตัวนี้เป็นลุปของหลุดนอก อันนี้เป็นลูปของ i อันนี้เป็นลูกของของ j นะครับซึ่งตัวนี้ครอบตัวนี้อยู่ดังนั้นหมายความว่าตรงนี้มันทําซ้ําก็จริงนะครับแต่ตัวนี้ก็จะทําซ้ําอีกรอบนะครับด้านนอกนะครับถ้าเกิดใครเข้าใจตัวแรกเลยที่เราทำเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเข้าใจเริ่มเข้าใจตัวนี้นะฮะอาลละเดี๋ยวลองรันดูนะครับนะลองรันดู EC E1 dot C ลบ O e 1 E1 ฟลุ๊ ได้เหมือนเดิมเลยครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการทำลุปบวนซ้ำเนี่ยสชั้นนะครับหลุปบงซ้ำสอชั้นนะก็มีลุปนอกกับหลุปในลุกในก็คือปิ้นเลยครับปิ้นไอตัวดอกจันพวกนี้นะครับแล้วก็หลุปนอกก็คือปิ้นแต่ละแถวนะครับอันนี้ก็เหมือนกับเป็นโรนะอันนี้เหมือนกับเป็นคอลัมน์นะครับอันนี้เป็นลูก2ชั้นครับก็จะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับ นะเราก็จะเริ่มรู้นะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมีความการวิเคราะห์นะครับมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผมทําให้มันแลดูสวยสักหน่อยนะครับใครที่ทําตามผมก็จะได้จะได้ความรู้ไปนะครับใครที่มาตอนท้ายเลยก็ก,ก,ก็พิมพ์แค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะเอาละอ่มันจะมีประเด็นอีกนิดหน่อยครับก็คือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เราบอกว่าเราจะวน5รอบใช่ไหมครับ5 times นะครับวนห้ารอบอันนี้ก็วนห้ารอบเหมือนกันครับตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับตัวเงื่อนไขตรงนี้ได้ก็คือ i เท่ากับศูนย์น้อยกว่าสี่น้อยกว่าเท่ากับสี่หรือ i น้อยกว่าห้าก็ได้นะครับ i น้อยกว่าห้าก็ไม่แปลกนะ i น้อยกว่าเท่ากับสี่น้อยกว่าห้าเนี่ยเงื่อนไขไปด้วยกันได้เพราะว่าเป็นเลขจำนวนเต็มอันนี้ก็เหมือนกันครับเราสามารถทําเป็น i น้อยกว่าห้าก็ได้ครับนะหรือถ้าเราบอกว่าเราเริ่มเราอยากได้ห้ารอบนะเราเริ่ม i เท่ากับหนึ่ง และจบที่ i น้อยกว่าเท่ากับ5ก็ได้ครับไอตัวนี้เป็นเรื่องของเงื่อนไขนะครับซึ่งคุณไหนจะต้องไปลองไล่เอานะครับอย่างที่ผมให้เคยเขียนอะนะผมชอบเขียนแพทเทิร์นนี้มากกว่าครับก็คือ i เท่ากับ0 i น้อยกว่า5แบบนี้นะครับโอเคนะฮะก็ต้องลองจำแพทเทิร์นหลายๆแพทเทิร์นดูนะครับก็น่าจะจบตัวตัวแรกนะครับเดี๋ยวลองคอมไพล์ดูทีครับว่ามันเวิร์กไหม t c x 1 c นะครับแล้วก็ ลองรันดูไม่ยากนะครับลองทำดูนะครับคิดว่าทุกคนทำได้นะครับลองดูนะครับ